iPhone 16คงจะอยู่กับใครหลายๆคนแล้วนะตอนนี้นะครับและแน่นอนครับ1คำถามที่หลายๆคนสงสัยนั่นคือเรื่องของการชาร์จเราพูดบ่อยมากสำหรับเรื่องของการชาร์จ iPhone นะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยมาจนถึงรุ่นของปัจจุบัน iPhone 16นะฮะทดสอบตั้งแต่ช่วงรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันจะรองรับการชาร์จนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35วัตต์ครับแต่จะอยู่นิ่งๆสักราวๆ30 31 32อยู่ช่วงราวๆนี้นะครับมีพีคสุด35กระโดดไป40นิดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอะแดปเตอร์ที่จะแนะนำให้มาใช้งานแน่นอนว่าควรจะสักระดับประมาณ30วัตต์ขึ้นไป30ก็ได้40ก็ได้45วัตต์ก็ได้นะครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นเพราะว่าใน iPhone 16 Series เองเขาจะมาพร้อมการรองรับระบบ Power Delivery ครับซึ่งเป็นเรื่องของการชาร์จด้วยพอร์ต USB-C ซึ่งมันมีมานานสักพักหนึ่งแล้วล่ะของทางฝั่ง Apple นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ iPhone นะครับ iPad หรือว่าพวก Mac เองในวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จจาก AllKey รอบนี้มาในขนาดกำลังไฟอยู่ที่45วัตต์ครับแต่ที่สำคัญครับ AllKey ในรอบนี้ครับมาในรุ่น PAC 2ครับเป็นดีไซน์ที่เล็กกระทัดรัดมากๆนะครับนี่คือกล่องของเขานะครับมาพร้อมขนาดกำลังไฟที่45วัตต์เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูอุปกรณ์ตัวนี้กันว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับตัวกล่องก็ดีไซน์แบบเดิมนะครับของสำหรับ AllKey เองแต่ใจความสำคัญของเขามาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นแกนเจเนเรชันที่3ที่หลายๆคนคุ้นเคยถามว่าตัวนี้มันดีอย่างไรอย่างแรกครับในเรื่องของการดีไซน์มีขนาดที่กระทัดรัดลงค่อนข้างเยอะครับดีไซน์ในรอบนี้เป็น USB-C เหมือนเดิมกำลังไฟสูงสุดที่45วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคของตัวพอร์ต Type-C ตัวนี้ให้ได้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าอยากจะให้สังเกตตัวที่ขาปลั๊กตรงนี้ครับเพราะว่าขาปลั๊กตัวนี้ทาง AllKey ได้อัปเดตเพื่อให้รองรับกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับเราก็เลยจะเห็นขาปลั๊กเป็นลักษณะสไตล์ประมาณนี้ลองเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ของทาง Apple ดูครับอะแดปเตอร์ของทาง Apple มีหลากหลายไซส์นะฮะถ้าเป็นฝั่งของ MacBook เอ่ยที่มีขนาดกำลังไฟสูงๆอย่างตัวเนี้ย87วัตต์ก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะและอาจจะเป็นเล็กอีกนิดนึงครับที่มีการอัปเดตใหม่นะฮะตัวนี้เป็น35วัตต์นะฮะที่เป็นขาแบบพับขาแบนแบบพับได้แล้วก็มาพร้อมพอร์ต USB 2พอร์ตนะฮะ35วัตต์ของ Apple ที่ออกมาก่อนหน้านั้นละแต่ว่าตัวนี้ครับ45วัตต์เห็นไหมครับว่านี่35วัตต์นะให้เทียบขนาดกันระหว่าง35กับ45นะครับ45วัตต์ของทาง AllKey นะครับมีขนาดที่เล็กกว่าน้ำหนักเบากว่าอย่างชัดเจนดีไซน์ของเขานะครับด้วยความที่มาพร้อมเทคโนโลยีแกนเจเนอเรชันที่3แล้วก็การดีไซน์ภายในครับเป็น 3D stacking นะครับเป็นการดีไซน์เพื่อให้แผงวงจรนั้นมีขนาดเล็กแล้วก็มีการเรียงกันส่งผลให้เกิดในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับที่มากกว่า 40% เลยทีเดียวสำหรับการประหยัดพลังงานจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็การปล่อยไฟได้กำลังไฟสูงสุดถึง45วัตต์นะครับรองรับหลายแรงดันที่ส่งออกมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ทุกคนได้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จกับ iPhone 16 Series Samsung Galaxy S24 iPad รวมถึงทางฝั่งของ MacBook Air ไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยยังตามมาด้วยเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนก็ลดลงเช่นเดียวกันเวลาที่เราชาร์จนะอ่ะคราวนี้ผมบอกสเปคคร่าวๆของตัวนี้ก่อนว่าพอร์ตตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง45วัตต์นะครับพอร์ต Type-C เองเนี่ยเขามาพร้อมเทคโนโลยีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Power Delivery 3.0 ครับหรือว่า PD 3.0 ที่เขาจะรองรับตั้งแต่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์ไปจนถึง20โวลต์ 2.25 แอมป์ครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรานำตัวนี้ครับมาเสียบชาร์จนะครับด้วยสายชาร์จที่รองรับกระแสสูงสุดถึงสักประมาณสัก3แอมป์ขึ้นไปนะครับเสียบชาร์จกับอย่างเช่นตัวนี้ผมลองชาร์จกับ MacBook Air 15นิ้วนะฮะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ตัววัดกระแสเข้าไปนะครับเขาจะปล่อยกำลังออกมานะครับสูงสุดถึง45วัตต์ครับโดยกระแสที่เขาปล่อยออกมาจะอยู่สูงสุดที่ 2.25 แอมป์แล้วก็แรงดันของเขาจะสูงสุดที่20โวลต์นั่นคือแรงดันที่สูงมากที่สุดแล้วนะครับถามว่าทำไมช่วงนี้ผมถึงชอบพูดเรื่องของแรงดันมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้าครับ iPhone 15 Series เวลาที่เราจะชาร์จอ่ะตัวแรงดันของเขาจะสูงสุดที่9โวลต์ครับ9โวลต์ดังนั้นถ้าสมมติว่าเขาจะดันกำลังไฟให้ได้สูงๆนะครับดังนั้นเขาจะต้องใช้กระแสที่ค่อนข้างเยอะพอใช้กระแสเยอะครับจากสูตร P เท่ากับ IV ครับคือ V มันน้อยคือ9อ่ะแล้วถ้าอยากจะให้ได้กำลังสูงๆสัก30วัตต์อย่างเงี้ยเขาจะต้องใส่กระแสเข้ามาเยอะๆพอกระแสเยอะความร้อนก็เลยเกิดขึ้นตามครับ iPhone 15 Series ครับ9โวลต์แต่ iPhone 16 Series ครับทุกรุ่นเลยนะฮะถ้า SOC ต่ำๆนะครับเขาจะเพิ่มแรงดันให้ไปอยู่ที่15โวลต์ครับคือพอถ้าเราเสียบเข้าไปอย่างตรงเนี้ย
ือเราจะเห็นว่าค่าของแรงดันนะครับค่าตัวโวลต์นี่สีเหลืองๆนะครับเนี่ยวิ่งไป15โวลต์นะฮะก็คือแม็กซ์สุดตรงนั้นแล้วถ้าสมมุติ SOC สูงๆแล้วเขาจะค่อยดรอปแรงดันลงมาการที่ให้โวลต์ออกมาสูงๆครับเขาก็จะลดการใช้ค่ากระแสค่ากระแสคือสีเขียวๆครับอย่างเช่นตอนนี้วิ่งได้ประมาณสัก 1.8 1.9 หรือ 1.9 บางทีไป 2.0 แอมป์ก็มีนะครับเนี่ยดังนั้นครับพอเขาใช้กระแสต่ำนะฮะความร้อนก็เลยเกิดขึ้นน้อยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรานำอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับของ Allkey ในรุ่น PAC2 ตัวนี้ไปชาร์จกับ iPhone 16 Series นะฮะเราก็จะเห็นว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากอะแดปเตอร์เนี่ยจะอยู่ราวๆสักประมาณ30กว่าองศาครับเท่าที่ผมวัดได้นะฮะอยู่สักราวๆ 39-40 องศาเซลเซียสประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบครับโดยการนำ iPhone 16สีชมพูตัวนี้นะครับนี่จะให้แบตเตอรี่ของเขาเหลือ 0% เลยแล้วผมจะชาร์จตั้งแต่ 0% นะครับไปจนถึง 50% แล้วลองจับเวลาดูซิว่า 0-50% ที่ทาง Allkey เขาเคมเอาไว้ว่าสามารถชาร์จ iPhone 16ได้ภายในระยะเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นจะใช้ระยะเวลาเท่านี้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน 0-50% ได้เท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นครับผ่านไป30นาทีเราลองมาเช็คดูซิว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับตัว iPhone 16เครื่องนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้ของ Allkey นั้นจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันครับเห็นการทดสอบกันไปแล้วนะครับผมกับ iPhone 16 Series แล้วก็เดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตของพวกที่ถ่ายกับ MacBook ให้ได้ชมกันด้วยว่ากำลังไฟเขาไปถึงจริงๆนะ45วัตต์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุยกันโม้ๆนะครับโดยไม่มีหลักฐานนะครับเราทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันเรื่องความร้อนก็ว่ากันไปแล้วอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีแกนเจเนอเรชันที่3ที่ทาง Allkey เขามีมาให้นั้นถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดครับคุณจะใช้กับทางฝั่งของ iPhone ก็ได้ที่เป็น Power Delivery iPad MacBook ได้หมดอุปกรณ์ต่างๆที่มาพร้อม Power Delivery ใช้งานได้หมดหรือ Android ก็ได้นะอย่างเช่นพวก Samsung Galaxy S24 หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมทั้งเทคโนโลยี Quick Charge แล้วก็ PPS ด้วยแล้วข้างในเองนะครับเขาจะมีระบบ Dynamic Detect นะครับซึ่งระบบเนี้ยเขาจะรู้เองว่าเราอะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไหนแล้วอุปกรณ์นั้นๆใช้เทคโนโลยีอะไรถ้าเป็น power delivery ก็จะใช้อีกแบบนึงถ้าเป็น quick charge ก็จะใช้อีกแบบนึงดังนั้นเราก็หายกังวลครับเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขามีชิปอยู่ข้างในที่จะคอยควบคุมณตรงจุดนี้นะครับดังนั้นเองตัวชิปที่มันมีอยู่ข้างในตัวนี้ของทาง Allkey เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับการใช้งานในอุปกรณ์ของเราอย่างแน่นอนนะครับสำหรับราคาของตัวนี้เองครับก็น่ารักสบายๆครับราคาอยู่ที่999บาทหรือว่า 1,000 ทอนบาทนั่นเองนะครับสามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้มีหลากหลายช่องทางที่เราสามารถจะซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับและที่สำคัญครับสำหรับแฟนๆ iMod นะครับรอบนี้เรามีโค้ดส่วนลดมาให้ทุกคนด้วยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยณตรงนี้นะครับเป็น Allkey PAC2 นะครับรับไปนะครับเอาตัวนี้เข้าไปใช้นะครับจะได้ส่วนลดของการซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับจาก Allkey ซึ่งโค้ดส่วนลดนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็รีบๆกันหน่อยนะส่วนสายนะครับถ้าทางฝั่งของ iPhone ที่เขาแถมมาให้ก็รองรับอยู่นะครับก็ผมทดลองชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายอะไรมากมายนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับใครที่ต้องการกำลังชาร์จ45วัตต์นะครับสูงสุดใช้ได้กับหลากหลายอุปกรณ์และราคาไม่ได้สูงนะครับแล้วที่สำคัญเล็กพกพาง่ายด้วยนะครับนี่ขนาดจิ๋วโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับอุปกรณ์จากทางฝั่งของ Allkey ครับมีหลากหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ต่างๆนอกจากนี้ทาง Allkey เขายังมีอีกหลากหลายแอคเซสซอรีมาให้เราได้เลือกใช้นะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ